ผมเป็นนักแสดงครับผมที่ในหนักทางกฎหมายแล้วนักแสดงเนี่ยสามารถหักภาษีได้ครับเจมไม่เฮ้ยเมื่อกี้ผมจะมาบอกทุกคนว่าการที่เคซิกตายและเจมไม่เอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตัสซีโร่เลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมงั้นผมขออนุญาตเลือกเป็นถูกต้องครับผมผู้โชคดีผมเองครับโอ้ไม่อีกแล้วผมเองครับผมครับผมใช่เต้ปะเนี่ยผมไม่รู้หรือเปล่าครับผมเป็นผู้โชคดีครับคุณแซนตาคลอสผมหยิกเป็นจริงๆเป็นจริงๆเต้เป็นอะไรโอเคพี่ผมไม่ได้เป็นอะไรทำไมพี่ต้องหาเรื่องผมด้วยล่ะเต้น้องเต้มีอะไรจะพูดกับพี่ไหมนี่คำแรกที่จะพูดเต้มีอะไรจะพูดกับพี่ไหมครับพี่กำหมัดละน้องเต้มีอะไรจะพูดกับพี่ไหมครับพี่ฟูแล้วทำไมรอบนี้พี่เป็นผู้โชคดีจริงอ่ะก็เป็นจริงทุกรอบแหละครับผมทุกรอบไอ้เจมแล้วทำไมเต้ถึงพี่ว่าเป็นอีกแล้วหรอโอ้ทำไมเต้มีปืนแล้วเต้ยิงไม่เลือกหน้าเลยอะครับขนาดพี่พูดว่าพี่เป็นผู้โชคดีเห็นแล้วมันเที่ยวพี่ฟูจะเป็นผู้โชคดีสี่รอบติดมันไม่มีทางใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแล้วเจมไม่เฮ้ยเลยเจมไม่เฮ้ยเดี๋ยวไม่เฮ้ยไม่เฮ้ยเลยโอ้แต่ผมไม่ใช่คนไม่ดีบอกไอ้เจมไม่เฮ้ยเมื่อกี้เจมไม่เฮ้ยเลยเขาเฮ้ยกันหมดผมยอมรับแต่ผมทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะพี่เจมโอ้โหทำอะไรไม่ได้พี่อย่าทำอะไรผมเลยพี่เจมมันขอให้เฮ้ยหรือเปล่าไม่มีเอาหรอเอาพี่เจมเมื่อกี้ไม่รู้ใครเป็นต้นอ่ะอ่ะเล่นเจมโทษอ่ะเล่นยอมเฮ้ยเจมเป็นจริงเลยเฮ้ยถ้าสืบอีกนิดเดียวอ่ะได้เลยเจมมันเป็นมันโป้แล้วเมื่อกี้หวั่นลืมบทพี่ซิกพี่ซิกเป็นโดโดเหมือนมีเควสกุ้มขิมให้ทำอ่ะแต่ไม่ได้กะหวังผลนะว่าจะทำเควสให้เสร็จแล้วโลดออกไปด้วยกันน่ะอารมณ์แบบมีเควสกุ๊บกริ๊บมาคุยกับกูมาอะไรอยู่ดีมาเบี่ยงมาจะใส่กูซะแล้วเมื่อกี้หมัดกูต่อยมาที่คิ้วกูเลยนะผมยั้งทันนะเมื่อกี้ผมยั้งทันผมบอกพี่ฟุกนะพี่ไม่มึงอะไรนะต่อยกูไงแต่ผมไม่ได้ต่อยเมื่อกี้ผมสกิปด้วยผมตอนแรกตั้งใจจะบอกพี่ยูแต่พอแบบว่าไปเวแบบกันแกล้งกันแล้วแบบผมลืมไงผมเลยสกิปแล้วทำไมคือมันต้องเคลียร์กันหน่อยเอาไหมไม่เคลียร์คอหน่อยไม่โคอ่ะเคลียร์ก่อนเอามือกินแล้วคุยอะไรลิงกดไหมคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะคุยใช่ไหมคุยพี่คุยก็วิ่งผ่านไปผมก็จะรีพอร์ตหลบอ่ะพี่อยู่กินชนตัดหน้ามันนี่จริงจังอยู่ดีน้องพีคนดีมาด้วยกันแล้วมาแล้วจริงจังแล้วก็เหลือพี่เบิร์ดกับพี่เบสแล้วดิเดี๋ยวแล้วพี่ไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยใครกำลังพูดว่าอะไรที่มันไม่มีว่าไอเบสพี่เบิร์ดดิใครไปโอ้โหอันนั้นโดนขึ้นทั้งรอบเลยอะไรไม่สงสัยแบบไม่มีมูลเลยเอางี้ถ้าใครอยากรีโหวตผมได้ What the fuck เฮ้ยเอาเรื่องไม่เอาไปหนึ่งติ๊กแล้วกันให้กันนะโหวตพี่เบสโห
ผมจะลงกับใครนะผมเหรอพี่อยากเห็นเปล่ามามาไปจัดไปตามมาเลยตามมาเลยนะอันนี้นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยอันนี้คือที่ผมคิดเลยแล้วว่าผมใส่แน่ใส่แน่ได้เลยดูจากรูปการแล้วเนี่ยขอเบิกตัวพยานนะฮะกายโยนน่ะเหมือนกายแบบเรื่องจริงกับเรื่องชนครับคุณเบสขนมต้มครับชันแหละเมื่อกี้ของพี่ละขอข้อมูลเพิ่มอีกหน่อยครับเมื่อกี้ใครตายนะครับผมสองศพกายตายด้วยล่ะมีในส่วนของนายนัททันครับที่ตายก่อนครับแล้วก็มีในส่วนของเจมส์คอนนวยครับที่เดินเข้ามาปาดผมนั่งเขี่ยมะพร้าวอยู่เมื่อกี้นะเดินมาปาดผมครับปาดผมแล้วก็เซตผมเป็นดิสโลชั่นครับที่เดินมาฮะแล้วหยิบมีดขึ้นมาครับให้ครับผมเฮ้ยหั่นผลไม้เล่นครับเอ้าวันแบบอ้าแล้วจากนั้นนะก็จะมีครับคนที่เดินมาอีกคนนึงครับคือน้นบ่าวครับเหมือนเดินสับขามาครับเพื่อที่จะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสับขาทิ้งนี่คือยังไงก็ฆาตกรแล้วนะไม่ใช่ผมเดินตามน้องพี่อยู่ไม่ใช่สลับขาเดินสลับหน้าเกมโหดไปละมาที่นายพีรพลครับที่ขับรถขึ้นมาครับสรุปผมโทรไปหาพี่เบิร์ดเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมโทรไปหาพี่เบิร์ดหาพี่เบิร์ดนะเสียเป็นแคนาเดียนไหมครับผมไหวคนที่ผมสงสูงเออว่าผมไหวคนที่ผมสงสูงพี่เบิร์ดบอกเป็นแคนาเดียนพี่เอกไม่ใช่พี่เสียไม่ใช่พี่เบิร์ดบอกก็ยังดีที่ดูเหมือนกับจะบบคลุกคลิกคลุกคลิกสุดท้ายก็ออกมาถูกตัวก็ยังดีก็ยังดีถูกคนด้วยถูกคนด้วยทำคอนเทนต์อยากทำไฮไลท์ก็ใส่กูสินะเหมือนจะสับสนนะแต่ว่าก็ออกมาดูดีกายลงมือพี่เลยต้องทำไงใช่ผมจงใจอยู่แล้วตรงนั้นผมเดาว่างั้นเจมเป็นฮัตชิวเหรอเป็นโดโด้ดิไม่ฮัตชิวนะคือผมกลัวมัมมี่ผมเลยมาตกตุ่มเราแบเบอร์กันเลยพี่เราโลอะไรคือน่าจะเหลือโลกลางใช่ไหมเหลือโลกลางครับผมเป็นสองผมเป็นนักประจนภัยผมเลยไม่กลัวมัมมี่ตะกี้ผมเป็นโดโด้นะผมเป็นผู้โชคดีครับไม่น่าใช่เดี๋ยวมันไม่มีทางอ่ะไม่กูเป็นอะไรพี่เอกหรือพี่เลยชนะสูตรถ้าปาดกลัวมันจะมีเสียงกิ้งกิ้งอ่ะใครเป็นแบบว่าโลกาข้างเออใช่เจมเคยโดนสกิปมาปาดหยอกสกิปมาปาดเลยมาอาโหวตผมก็ยังไงก็จบแบบ 100% เดี๋ยวไม่สกิปมาปาดกูได้ยินคำว่าสกิปมาปาดเนี่ยกูไม่ไว้วางใจมาปาดเดี๋ยวเจอกันกระดิ่งมึงจะควักมีดก่อนไงอันเนี้ยมึงจะควักมีดก่อนมันมีเสียงกุ้งกิ้งยิงเอ้ยอย่าทำเจมผมเปล่าพี่ขออีกแค่โหวตเดียวขออีกแค่โหวตเดียวนี่คนเชื่อด้วยเหรออะไรไอเบสนี่แหละไม่ใช่พี่เบสผู้โชคดีจริงฟังอย่างน้ำเสียงบอกผมแต่ต้นเกมมันมีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรของมันก็ไม่รู้มันแปลกแปลกยิงแล้วเหรอมันมีอีกแล้วเหรอโดนมัมมี่หรอผมไม่กลัวเลยมัมมี่ผมไม่กลัวเลยไม่กลัวนะพี่ดูเลยผมมันรุ่นไหนผมไม่กลัวเลยไม่กลัวไงก็ไม่กลัวเรืออยู่ไหนรุ่นใหญ่ว่ะพี่เชื่อยังว่าผมเป็นนักประจนภัยเปิดฉากได้ดีว่ะพีรพลยืนแอคอย่างนี้เลยอ่ะพี่สุดแล้วพี่เบสเป็นผู้ชักพี่เบสหนีทำไมอ่ะเดี๋ยวผู้โชคดีก็โดนแดกผู้โชคดีมึงไม่ต้องกลัวอะไรหรือเปล่าวะไอ้เบสเหลือพี่โชคดีมันก็ต้องรอดจากซอมบี้ดิพี่ไม่คือเอาคนเคยโป๊ะก่อนหรือเปล่าอย่างนี้ละกันเอาคนเคยโป๊ะหรือเปล่าได้คนมีอดีตเออคนมีอดีตเอาก่อนเลยไม่น่าเหลือแล้วมั้งโดโด้อ่ะหมดแล้วเปล่าเคลียร์ไปเลยเคลียร์จบไปจบกันไปเหรอพี่เป็นชันสูตรไงพี่บอกพี่เป็นชันสูตรคือกูทำเฟซเสร็จแล้วมันเลือดตามอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวมันไม่มีวันเสร็จไม่เสร็จหรอกพี่ผมยังทำเรื่อยๆผมทำเป็น10เฟซที่เพียบเห็นผมวิ่งทำเฟซทั้งวันทั้งคืนจบไปจบปะวะเฮ้ยจบพี่ฟุกด้วยครับผมพี่ฟุกด้วยผมน้องเต้ด้วยครับไม่เชื่อว่าพี่เป็นผู้โชคดีขอโทษนะที่ข้าพี่บุกไวไปตามเมื่อกี้พี่เป็นผู้โชคดีนะผมก็เลยต้องจัดเลยละกันต้องได้เลขต้นๆตลอดเลยหันคนอะไรเอาไก่ไว้บนหัวไม่ได้สุ่มในนั้นนะเจมว่าไงพี่ว่าไงเจมพี่เป็นเจมอ๋อโอเครู้กันไหมแค่นี้พี่เอ๊ะเหรอเอ๊ะ
ังเช้าอยู่เลยแล้วอยู่กับพี่เอกดิทำไมอ่ะไปดีกว่าโดนเทสเหรอเจมอยู่ยากอยู่ยากไซโคแอนาลิซีส์เหรอเที่ยวแปลกๆนะพี่ทำเควสอยู่ครับน้องไม่พี่ภูก็เป็นเซเลบเขาบอกเขาบอกแล้วล้วนแค่นี้นะในห้าคนเจมผมจะมาบอกทุกคนว่าการที่เคซิกตายและเจมไม่เอ้ยเจมมีสิทธิ์ที่จะพูดความจริงครับจะฟักมากแล้วล่ะชอบคิวจัดมีด้วยเหรออ่าผมมีข้อมูลแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีนิดนึงมีขอครึ่งหลอดเอาเลยครึ่งหลอดแล้วไม่เอาโอเคคือเมื่อกี้พี่ยูอยู่ห้องซ้ายบนกับผมแล้วทีนี้ผมเดินลงมาแพตตี้เดินสวนเอางี้ขอโยนไปที่ขอโยนไปที่คุณฟุ๊กเล่าต่อเลยครับคุณฟุ๊กผมเป็นหันนักแสดงครับผมซึ่งในหลักทางกฎหมายแล้วนักแสดงเนี่ยสามารถหักภาษีได้ครับหมดเวลาแล้วหมดการหมดเวลาแล้วหมดใช่แล้วนะเฮ้ยใครเป่าลมอ่ะเหมือนจะใช่นะพี่รีฟีว่าไงบ้างครับพี่ค่าพี่ยูใช่ไหมไม่ใช่ถ้าแพทอยู่กับพี่เอฟกับพี่เอฟอ๋อเหรอลมเข้าทางพี่เสียบนะเมื่อกี้มีเอฟอยู่ด้วยนะครับเอฟต้องมีอะไรกล่าวให้เข้าทางผมเลยครับพี่ยูอยู่ห้องซ้ายบนอ่ะผมเจอแค่ตรงนั้นอ่ะบวชผู้โชคดีออกก่อนเลยครับล็อกลีเฮ้ยใจเย็นครับผมยังไม่ทำอะไรเลยครับผมใครฆ่านะใครฆ่านะนักแสดงนะพี่ฟุ๊กนักร้านเลยหาภาษีได้โอ้โหแสนนะครับผมไม่รวมแหวกครับคือผมหมายถึงว่าผมจะคุยกับพี่ฟุ๊กเฉยๆพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่กล้าเที่ยเหลือยันเที่ยพระเจ้าผมหมดเล่นอีกแล้วว่าผมว่าผมไม่เหมาะสำหรับเป็นโลแบบแคนาเดียนเซเลบ